คนไทยชวนเที่ยวพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงวันนี้ธนาคารออมสินพาเรามาทานบุฟเฟ่อาหารเวียดนามมา4จ่าย3ที่โรงแรมที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดบนถนนราชเทวีกับโรงแรมเอเชียราชเทวีค่ะการเดินทางที่แสนสะดวกสบายนะคะถ้ามาทาง BTS นั้นก็ลงสถานีราชเทวีหลังจากนั้นก็ข้ามสะพานเชื่อมเข้ามาโรงแรมเอเชียราชเทวีได้เลยค่ะกับ19เมนูที่คุณสามารถเลือกสั่งได้เรียกว่าอิ่มแบบไม่อั้นเลยนะคะโดยที่เมนูอาหารนั้นไม่ซ้ำซากและจำเจเหมือนกับครัวเวียดนามที่อื่นค่ะห้องอาหารไส้ง่อนโรงแรมเอเชียราชเทวีนี้เป็นห้องอาหารไส้ง่อนแบบต้นตำรับนะคะแต่รสชาตินั้นรับรองว่าถูกลิ้นคนไทยแน่นอนบรรยากาศภายในนั้นตกแต่งแบบไส้ง่อนเลยค่ะคุณเข้ามาถึงแล้วจะได้ริมรสอาหารทั้ง19เมนูที่แปลกและแตกต่างจากห้องอาหารที่ขายอาหารเวียดนามทั่วไปในกรุงเทพค่ะปีของโรงแรมเอเชียราชเทวีที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานนะคะห้องทั้ง595ห้องที่เปิดบริการอย่างตลอดไม่มีวันหยุดวันนี้อิงอิงก็พามาสัมผัสกับอาหารไส้ง่อนนะคะเป็นต้นตำรับเวียดนามแท้ๆเลยพี่สุพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอิงครับกี่ปีคะครับผมกี่ปีนะคะห้องอาหารเฉพาะห้องอาหารเวียดนามเราเปิดเมื่อวันที่11ธันวาคม2534นะครับปีนี้ก็ปีเข้ามา26ปีแล้วครับ26ปีนะคะกับเมนูซึ่งแปลกและแตกต่างไม่ซ้ำกับครัวเวียดนามทั่วไปครับผมที่อิงเห็นเด่นสะดุดตามากๆเลยนะคะเป็นฟองดูค่ะที่นี่มีฟองดูด้วยใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามเลยฟองดูเวียดนามของเราจะเป็นหม้อของหม้อฟองดูเลยนะครับแล้วก็จะให้ลูกค้ามีความสนุกในการลวกจิ้มแล้วก็ทานไปด้วยนะครับเรามีเนื้อสดๆมามีผักสดๆมาให้จะเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามไปนะครับฟองดูอีกเมนูหนึ่งซึ่งมาแล้วไม่ควรพลาดนะคะแกงกะหรี่เวียดนามเป็นยังไงคะแกงกะหรี่ของเราจะเป็นแกงกะหรี่ไก่นะครับแล้วก็จะใส่ลูกมะพร้าวอ่อนนะครับลูกค้าสามารถทานได้แล้วก็มีตัวโรตีให้ด้วยได้รสชาติของอาหารเวียดนามซึ่งเป็นเครื่องเทศของเวียดนามโดยแท้อีกจานหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามาแล้วไม่สั่งเนี่ยคุณพลาดแน่นอนเลยขนมจีนหมูย่างค่ะใช่ครับขนมจีนหมูย่างเราก็จะเป็นเนื้อฟิลเลต์ของหมูแล้วก็หมักด้วยตะไคร้เครื่องเทศนะครับแล้วก็นะครับย่างด้วยเตาถ่านนะครับโอ้โหใช่ครับเป็นเวียดนามดั้งเดิมเลยครับค่ะห้องอาหารเวียดนามเนี่ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะเดือนพฤศจิกาแบบนี้มา4จ่าย3แถมมีม็อกเทลรสเด็ดๆเนี่ยประจำเดือนพฤศจิกาน่าทานน่าทานมากๆเลยค่ะอันนี้ม็อกเทลอะไรคะเนี่ยครับตัวนี้เป็นน้ำมะม่วงนะครับโอ้ช่วงนี้แบบว่ากำลังอากาศนะคะเริ่มเรียกว่าหนาวแล้วชื่นใจค่ะครับก็ห้องอาหารเวียดนามเรานะครับช่วงนี้เราก็จะโปรโมชั่นเรื่องของบุฟเฟ่ต์ฟองดูแล้วก็บุฟเฟ่อาหารของเวียดนามนะครับทั้งหมด19รายการนะครับตลอดเดือนธันวาคมมกราด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เชิญชวนมาลองรับประทานอาหารเวียดนามเราดูนะครับบุฟเฟ่เราอร่อยมากครับรายการนี้ทานได้ไม่จำกัดนะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณกลัวอ้วนต้องทานอาหารเวียดนามค่ะเพราะสาวเวียดนามนั้นเขาทานผักแล้วผิวสวยสามารถสำรองที่นั่งมาก่อนได้ที่หมายเลข022170808แล้วต่อ5402นะคะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปสวัสดีค่ะ